เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบที่4ที่เราจะเรียนเนาะคือระบบอิมมูนนะครับพี่ก็สรุปทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับทั้งคำถามสำคัญแล้วก็อาจจะมีลงเนื้อหาบ้างนะครับแล้วก็ทำตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็คำถามท้ายบทหมดแล้วนะครับก็น้องๆก็น่าจะสังเกตได้ว่าสำหรับบทนี้เนื้อหามันจะไม่เยอะเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปล็อกที่3แล้วเนาะว่าระบบอิมมูนเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ได้มีเนื้อหาน้อยขนาดนี้หรอกมันจะมีความซับซ้อนของการทำงานของระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่เพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เนาะเขาก็เลยพยายามคัดเอาแค่ส่วนที่สำคัญหรือว่าส่วนที่ไม่ยากมากนะครับมาให้น้องได้เรียนนะครับแต่ว่าถ้าน้องไปเรียนจริงๆแล้วนั้นจะพบว่าโหทุกอย่างจะดูสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเนาะโอเคอ่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นบทต่อไปนะครับก็คือสำหรับระบบอิมมูนสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะครับสำหรับคำถามข้อแรกนะที่เราต้องรู้เนาะคือเรื่องของความสำคัญนะครับว่าระบบอิมมูนเนี่ยมีความสำคัญยังไงพี่ก็อธิบายไปคร่าวๆนะครับว่าระบบอิมมูนเนี่ยมันคือระบบที่ใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือว่าต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าพาโทเจนเนาะอาจจะมียกตัวอย่างไปบ้างว่าโรคที่เกิดจากไวรัสหรือว่าโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนี้มีอะไรเนาะแต่หลักๆของอิมมูนซิสเต็มคือต่อต้านสิ่งพวกนั้นนะครับเนาะซึ่งระบบอิมมูนเนี่ยจริงๆนะครับการเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายขึ้นน่ะมันเกิดได้2แบบนะครับก็คือเกิดแบบพาสซีฟหรือว่าคือว่ารับมาหรือว่าร่างกายสามารถสร้างเองก็ได้นะครับซึ่งการเกิดจากพาสซีฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับมาจากแม่ตอนแม่ท้องเราอยู่เนาะการกินนมแม่อะไรประมาณนั้นหรือว่าการฉีดสิ่งที่เรียกว่าเซรั่มนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอคทีฟนะครับส่วนใหญ่ร่างกายของเราเวลาติดเชื้ออะไรเราก็สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองแล้วได้อยู่แล้วนะครับจะเช็คตอนป่วยอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะมีทางการแพทย์ทางการแพทย์นะครับที่สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างอิมมูนได้ก็คือวัคซีนเนาะเราอาจจะไปฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคได้เหมือนกันเนาะโอเคซึ่งสุดท้ายมันก็จะมีแค่นี้แหละระบบอิมมูนนะตัวที่พี่บอกความสำคัญมันก็จะมีแค่นั้นเนาะดังนั้นสิ่งเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของความผิดปกติด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ยระบบอิมมูนถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติขึ้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีทางแง่ที่อิมมูนดีขึ้นไปอย่างเช่นอัลเลอร์จีแบบเนี้ยมันคือการที่เราเซนซิทีฟกับสารบางสารที่มันไม่ใช่เชื้อโรคแต่ว่าเราก็ยังตอบสนองมันอยู่ดีเนาะก็จะเกิดในสิ่งที่ทำให้เกิดการไอการจามคัดจมูกอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่าซึ่งสารหลักๆตัวที่พี่เน้นนะก็คือตัวฮิสตามีนใช่ไหมซึ่งเป็นตัวที่เป็นสารที่ทำให้เราเกิดอาการของภูมิแพ้ขึ้นมาอย่างเช่นไอจามคัดจมูกหรือว่าหายใจติดขัดอะไรประมาณนั้นเนาะหรือว่าภาวะที่2คือภาวะออโตอิมมูนคือภาวะที่ระบบอิมมูนเนี่ยมันจำตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะสุดท้ายมันก็ทำลายตัวเองนะซึ่งการทำลายตัวเองมันก็แสดงในเห็นในรูปของการอักเสบนะครับปวดบวมแดงร้อนต่างๆเนาะพี่ก็เอารูปไปให้ดูแล้วเนาะก็รูปค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นรูปหรือว่าอยากไปทบทวนนะครับก็ไปทบทวนได้ในข้อ1เนาะกับอีกอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือโรคเอดส์นะครับซึ่งโรคเอดส์มันเกิดจากการที่มีไวรัสชนิดหนึ่งเรียกว่า HIV เนี่ยมันไปทำลายเซลล์แบบ T cell ชนิด CD4 หรือว่าเป็น helper T cell เนาะ helper T cell ซึ่งน้องๆก็น่าจะรู้หน้าที่ของมันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าเราไปทำลายเซลล์เหล่านี้จะทำให้สุดท้ายแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานไม่ได้สุดท้ายจะเกิดภาวะที่เรียกว่า immunodeficiency ก็คือเป็นระบบที่อิมมูนเราน้อยลงนะซึ่งพอระบบอิมมูนเราทำงานได้ไม่ดีคือไม่ดีหรือว่าทำงานได้น้อยนะครับมันจะส่งผลให้เราเนี่ยติดเชื้อหนืดได้ง่ายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการตายเนาะดังนั้นพี่ย้ำเป็นรอบที่3นะครับว่าการติดเชื้อ HIV ไม่ได้ทำให้เราตายเนาะเราจะตายจากการติดเชื้อโรคชนิดอื่นนะครับโอเคเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่รูปคร่าวๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการภาวะการติดเชื้อเนาะยังไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีกราฟหนึ่งที่พี่อยากให้เห็นเนาะก็คือกราฟการตอบสนองต่อเชื้อ HIV เนาะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ย HIV ปริมาณเชื้อเนี่ยมันจะพุ่งปรี๊ดตอนที่เราติดเชื้อแล้วมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะ helper T cell ยังทำงานได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็จะ
แต่พอนานขึ้นไปเนี่ย HIV สามารถขยายพันธุ์ได้มากขึ้นเนาะเพราะว่ามันไปอินเฟคที่ helper T cell ใช่ไหมสุดท้ายปริมาณมันจะตรงข้ามกันคือ helper T cell จะลดลงแล้วก็ HIV จะเพิ่มขึ้นนะสุดท้ายถ้าลดลงมากจนถึงไม่สามารถทำงานได้นะครับเราก็จะเรียกสภาวะนั้นว่าเอดซึ่งพี่เน้นย้ำไปว่าสภาวะโรคเอดเนี่ยมักจะเกิดในคนที่ติดเชื้อไปแล้วนานๆ9ปี10ปีเนาะดังนั้นมันก็เลยทำให้โรคเนี้ยเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราติดเชื้อไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าเราเป็นโรคหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ได้ไปตรวจเลือดเลยก็ไม่รู้ผ่านไป10ปีจึงมีภาวะของโรคเกิดขึ้นนะก็จะเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะมี3โรคที่พี่ต้องการนะครับก็สรุปให้ของความสำคัญนะก็แค่แบบดีเฟนกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนที่2ที่พี่อยากให้น้องๆได้รู้ก็คือส่วนของระบบการทำงานเนาะซึ่งมันมีกลไกการทำงานแบบจำเพาะแล้วก็ไม่จำเพาะนะครับซึ่งที่จริงก่อนที่จะไปถึงจำเพาะไม่จำเพาะก็จะมี first line กับ second line เนาะอันนี้น้องๆ น่าจะพอได้แหละ first line คือไม่ให้เข้าร่างกาย second line คือเข้าแล้วจะทำยังไงนะครับไม่มีอะไรเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น non specific กับ specific ก็คือไม่จำเพาะกับจำเพาะเนี่ยก็จะตามชื่อเลยถ้าไม่จำเพาะคือจะทำลายทุกเซลล์ถ้าจำเพาะก็คือจะจำเพาะเฉพาะแอนติเจนบางตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น non specific เนี่ยพี่จะข้ามอย่างเร็วๆไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนาะnon specific เนี่ยจะพบว่ามันก็เกิดจากการไปกระตุ้นเซลล์2ตัวนะครับพวกแมคโครฟาจกับพวกแมสเซลให้เม็ดเลือดขาวอีกชนิดนึงคือนิวโทรฟิลเนี่ยมาจับกินเนาะหรือว่าแมคโครฟาจก็จับกินเองได้เนาะอันเนี้ยก็คือติดเชื้ออะไรจะจับกินเองได้หมดก็จะเกิดในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ก็เป็นรูปที่สรุปเนาะก็คือก็จะเป็นรูปขั้นตอนการเขาเรียกว่าไหนขั้นตอนการกระตุ้นต่างๆเนาะก็ลองไปไล่ดูเอาว่าอะไรกระตุ้นอะไรให้เกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่พี่อยากให้น้องๆจำได้พี่จะข้ามไปที่หน้าไหนเลยดีอันนี้เป็นรูปเฉยๆพี่จะข้ามมาที่หน้านี้เลยเนาะก็คือแต่ที่จริงหน้านี้ก็ยังไม่สำคัญยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคเอาหน้านี้ก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบสเปซิฟิกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าแมคโครฟาจเนี่ยมันมีการกินพาโทเจนในระบบอันนี้จะเป็นระบบอันนี้จะเป็นระบบแบบไม่เจาะจงเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดคือมันจะมีการพรีเซนต์ตัวแอนติเจนให้เซลล์แบบพวก T เซลล์หรือพวก B เซลล์เนี่ยมาจับแล้วก็พอมาจับปุ๊บมันก็จะเกิดกระบวนการต่างๆก็คือตัวที่จะมาประสานงานหลักก็คือจะเป็นเฮลเปอร์ T เซลล์จะมาจับพอมันมาจับปุ๊บมันจะไปกระตุ้น2เซลล์คือไซโตท็อกซิกกับ B เซลล์ไซโตท็อกซิกก็จะทำหน้าที่ในการเอาเอนไซม์เนี่ยไปปล่อยเพื่อย่อยอินเฟคเต็ดเซลล์ก็คือเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่าเซลล์เมดิเอตเต็ดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น B เซลล์ก็จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็ปล่อยแอนติบอดีออกไปเนาะก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่าฮิวมอรัลเนาะฮิวมอรัลอิมมูนิตี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าระบบแบบสเปซิฟิกเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่มันพิเศษเข้ามาคือเมมโมรีเนาะคือเมมโมรีเนี่ยสามารถที่จะจดจำแอนติเจนได้จดจำเชื้อโรคได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อรอบ2อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะทำไมเอ่ยดีเฟนได้ทันทีเนาะไม่ต้องรอเวลานะครับก็จะได้กราฟอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นกราฟที่หนูต้องจำเนาะก็คือดูที่ A เป็นหลักนะครับถ้า A รอบแรกเข้ามากับรอบแรกเข้ามานะครับเว้นไประยะหนึ่งถึงจะกระตุ้นเนาะแต่พอมากระตุ้นรอบที่พอเชื้อโรคเข้ามารอบที่2ปุ๊บสามารถตอบสนองได้ทันทีแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรุนแรงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็อันนี้ก็เป็น specific immunity ก็คือเป็นเซลล์ต่างๆที่พี่อยากให้รู้จักเนาะว่าทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่งน้องๆน่าจะรู้กันแล้วนะแล้วก็แป๊บนึงเนาะไปตรงไหนก่อนตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะสรุปให้นะครับอันนี้ก็จะสรุปจากรูปใหญ่มาให้นะครับว่าพอมีการกินของแมคโครฟาจจะไปกระตุ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ลองมาไล่ดูเอานะครับแล้วก็พี่ก็มีการสรุปให้นิดนึงด้วยว่านอนสเปซิฟิกกับสเปซิฟิกมันแตกต่างกันตรงไหนเนาะก็ลองไปไล่ดูนะครับไม่มีอะไรมากเนาะโอเคแล้วก็น่าจะประมาณนี้แล้วล่ะของระบบอิมมูนนะครับไม่มีอะไรมากแค่ถ้าเกิดว่าเราจำกลไกการทำงานของเซลล์ต่างๆได้นะครับว่ามันรับสัญญาณมาจากใครแล้วมันจะทำอะไรต่อมีการหลั่งฮอร์โมนหรือว่าไปปล่อยเอนไซม์ยังไงก็สามารถที่จะทำ
ทำข้อสอบเรื่องนี้ได้เนาะซึ่งพี่คิดว่าข้อสอบระดับนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เนาะโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วพี่จะจบเรื่องอิมมูนซิสเต็มนะคะแป๊บเดียวมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องสุดท้ายกันก็คือ excretory เนาะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่นิดนึงมีเนื้อหาเยอะกว่าอิมมูนนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่เท่า circulatory กับ digestive เนาะโอเคงั้นถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย